อันนี้น่ากลัวมากนะครับก็คือมีน้องผู้หญิงนะครับเขาโพสต์คลิปเขียนว่าเตือนภัยแท็กซี่ก็คือเหตุการณ์น่ะก็คือน้องเขาเนี่ยก็นั่งแท็กซี่ปกติเนี่ยแหละครับแต่บังเอิญว่าคนขับเนี่ยเขามีการช่วยตัวเองในระหว่างนั้นเลยซึ่งน่ากลัวมากแล้วน้องเนี่ยเขาก็แบบตั้งสติได้ทันแถมแบบพูดกับพี่โชเฟอร์ดีมากนะว่าเออเฮ้ยอย่าทำอย่างนี้กับใครอีกนะเพราะว่าถ้าเขาแบบตกใจแล้วกระโดดลงไปเนี่ยจะประสบอุบัติเหตุแล้วก็อันตรายมากเลยนะก็อย่าทำอย่างนี้กับใครอีกซึ่งในระหว่างที่ทอนเงินจ่ายเงินกันเนี่ยโชเฟอร์แท็กซี่ก็ไม่ได้เก็บอันนั้นออกไปด้วยนะน้องถือว่ามีสติดีมากเราก็แบบถือว่าเป็นเรื่องอะไรที่น่ากลัวมากๆนะครับซึ่งในคลิปเนี่ยน้องอ่ะก็มีการโพสต์ภาพแล้วก็วิดีโอเห็นหน้าโชเฟอร์อย่างชัดเจนเลยแล้วก็เห็นป้ายทะเบียนรถด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูนะครับว่าขนส่งจะทำยังไงต่อไปจากเคสแบบนี้เพราะว่าน่ากลัวจริงแล้วน้องเนี่ยเป็นผู้หญิงแล้วโดยสารมาคนเดียวด้วยครับโชเฟอร์แท็กซี่ก็ยังมีแบบมาพูดอีกนะว่าเอ้ยขอโทษด้วยพอน้องน่ารักมากเลยน่ากลัวมากแบบนี้